ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาชวนคุยในเวลาเย็นๆของวันศุกร์นะคะซึ่งอยากจะให้กำลังใจว่าประเด็นที่พูดวันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนสนใจค่ะความรักเป็นทั้งเหตุและผลเลยนะคะถ้าเรารักเป็นเราไม่เป็นทุกข์และถ้ารักไม่เป็นก็เป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าเหตุดีก็คือรักให้เป็นผลก็คือไม่เป็นทุกข์ต้องเป็นอย่างไรเราลองถามตัวเราดูค่ะเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกได้ว่ายังไงก็รักอะไม่น่ารักก็หาความรักได้ในสิ่งที่เรารักความรักที่มีปัญญาจะทำให้เรามองทะลุเหตุปัจจัยบางอย่างยกตัวอย่างนะคะเขาไม่น่ารักแต่การให้อภัยของเราที่จะรักมันจะทำให้เรามองความไม่น่ารักเป็นจุดอ่อนที่เราจะเข้าไปกรุณาอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เป็นจุดอ่อนที่จะตั้งคำถามว่าทำไมเธอถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเธอไม่เป็นอย่างนั้นล่ะคำถามเหล่านี้เป็นคำถามของคนอ่อนแอนะคะคนที่แข็งแรงกับความรักยังไม่มีเงื่อนไขก็จะมองว่าถ้าคนที่เรารักกำลังมีจุดอ่อนเราจะมองจุดอ่อนนั้นอย่างกรุณาอย่างไรแล้วการให้อภัยซึ่งเป็นจุดแข็งของเราที่จะรักก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับผลคือการพ้นทุกข์นั่นเองความรักจึงเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลด้วยค่ะสำหรับคนที่อ่อนแอก็จะรักอย่างมีอคติอคติก็มีหลายแบบมากนะคะเช่นเห็นเขาอ่อนแอสงสารจึงรักรักเพราะสงสารไม่ได้รักเพราะความกรุณาที่จะรักต่างจากความรักอย่างมีกรุณาที่จะรักแต่สงสารเห็นใจแต่ลึกแล้วไม่ได้ให้อภัยก็คือรักไปก่อนแล้วก็หวังว่าเขาจะเปลี่ยนไอ้การที่เรารักไปก่อนแล้วหวังว่าเขาจะเปลี่ยนโดยที่เราไม่ได้ให้อภัยต่อสิ่งที่เขาไม่น่ารักมันจะทำให้เราหมดความอดทนสักวันนึงค่ะคุณแม่มองเห็นความรักที่มีอคติหลายรูปแบบที่อยากเตือนพวกเราเช่นเพราะเขารักเราเราจึงต้องรักเขาเพราะเขาให้เราเราจึงต้องให้เขาเพราะเขามีบุญคุณกับเราเราจึงต้องยอมเขาอะไรประมาณนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถือเป็นอคติมันมีอคติทั้งในสิ่งที่มันดูเหมือนจะดูดีนะคะไอ้อคติที่ดูไม่ดีไม่ต้องพูดถึงแล้วเช่นสงสารเขาจึงรักหรือเพราะเขาเคยรักเราเราจึงต้องยอมเขาอ่ะการให้อภัยของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรายอมหรือไม่ยอมนะลูกเพราะเขาไม่น่ารักแต่เราให้อภัยที่จะรักอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมหรือไม่ยอมแต่การยกใจของเราให้อยู่เหนืออคติความรักที่มีอคติจะนำไปสู่ความทุกข์ค่ะวันนี้ที่พูดเรื่องนี้เพราะเมื่อเช้าเนี่ยเราพูดถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างคุณแม่นั่งอยู่บนก้อนหินต้นโพสกลต้นนี้ยังไม่ได้กลบเพราะว่าเพิ่งเรียงหินเสร็จพอรถเคนออกวันอาทิตย์นี้เราก็จะเริ่มเอาดินที่มีความรักนะคะที่มีปุ๋ยเข้ามาแต่ก่อนนั้นน่ะเราต้องรู้ว่าอันตรายมากเลยถ้าต้นไม้ที่ไม่ได้ร้อมอย่างนี้ตากแดดอยู่ยังไม่มีฝนพรำพรุ่งนี้เขาจะมีความรักที่ห่อหุ้มโดยการเอาผ้าห่มที่ชุบน้ำมาคุมไว้ก่อนนะคะการห่มรักอยู่ด้วยความกรุณาที่จะทำให้ชีวิตรอดมันก็อาจจะเป็นปัญญาอย่างหนึ่งก็ได้เป็นปัญญาที่จะทำให้สิ่งที่เรารักแล้วก็ยกมาอยู่ในกลางน้ำตกซึ่งตอนนี้หินที่อยู่รายรอบเนี่ยก็เป็นของแข็งของแข็งแต่เป็นของแข็งที่มีชีวิตนะถูกสะสมมาสะสมของความยาวนานในชั้นดินนะคะส่วนต้นไม้ก็เป็นการสะสมของความรักที่งอกงามอยู่เหนือชั้นดินแต่ก็มีรากที่อยู่ในดินคุณแม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วคุณแม่มองว่าการที่เราเอาวัตถุภายนอกมาจัดเรียงได้อย่างงดงามแล้วก็ผ่านความร้อนความหนาวไปอีกหลายฤดูกาลเพราะว่ามันมีฤดูกาลหนึ่ง
ก็คือช่วงเวลาดีๆเช่นนี้ที่เรามีเครื่องมือที่ดีมีหัวใจของคนที่ดีมีต้นไม้ที่คนไม่ต้องการแต่ยังมีความรักของการที่จะส่งทอดต้นไม้ต้นนี้มาถึงหุบเขาโพธิสัตว์ตลอดจนดินที่สะสมกันมาจนเป็นหินอย่างที่เราเห็นนี่ก็เป็นหินซึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะมีมอสขึ้นนะคะเราสังเกตเห็นเลยว่าความเขียวที่ขึ้นจากชั้นหินเนี่ยมันก็มาจากตะไคร่หรือมอสนั่นเองคุณแม่มองอยู่นั่งคุณแม่นั่งมองในสิ่งที่เราจะจัดเป็นสวนให้เด็กๆ เขานั่งเล่นกันเป็นน้ำที่ไหลผ่านแล้วรู้กับใจตัวเองว่านี่คือการลงทุนที่มีปัจจุบันขณะที่มีความรักอยู่เหนือเงื่อนไขอนาคตเราไม่ต้องมาพูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เราก็จะทำคุณแม่นั่งคุยกับวันนี้ยาวกับเพิ่งมาเยี่ยมคุณแม่หลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จนะคะสิ่งที่คุณแม่เห็นก็คือความรักของคนในครอบครัวยาวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ารถคันแรกของเขาเนี่ยคือรถที่แม่ยายให้สตางค์มา3ล้านก็ถือว่าเป็นเศษสตางค์ของแม่ยายแต่พ่อแม่รักลูกสาวจึงรักคนที่ลูกสาวรักด้วยจากวันนั้นมาถึงวันนี้ถ้าให้มองว่ายาวมีรถเครนกี่คันคุณแม่ไม่ได้คิดว่าเป็นความสำเร็จของยาวแต่ตอนที่ยาวพูดกับคุณแม่ว่าถ้าแม่เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ก็บอกผมยาวกำลังขยายความรักเขาบอกว่าเขาเคยยกต้นไม้ต้นหนึ่งนานและเมื่อ10ปีเป็นต้นตะเคียนใหญ่แล้วมันพาดแค่เพียงสายไฟเส้นเล็กๆเขาเกือบตายคุณแม่ก็ถามเขาว่าแล้วเขาเข็ดไหมเขาบอกจากวันนั้นเนี่ยในเรื่องของประสบการณ์การยกต้นไม้ที่เขาเคยยกแล้วมันไม่สำเร็จเนี่ยแต่มันมีความสำเร็จในวันนี้ไงคะวันนี้ที่เราช่วยกันยกต้นไม้ใหญ่ๆอะไรที่ยากๆก็บอกยาวเข้าไปแล้วเขาก็บอกกับสมชายกำนันคิวว่าถ้าแม่ต้องการอะไรไม่ต้องเกรงใจบอกว่าแม่สั่งอย่างเดียวเขาจะมาเพราะเรายังมีความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวของเราว่าเราจะทำที่ตรงนี้ในอีก2อาทิตย์นี้ให้พร้อมที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเราสามารถที่จะอยู่กับกิเลสที่มาเคาะประตูอย่างคนที่รักษาใจของเราอย่างคนที่ยืนดูรู้ปล่อยได้เพราะความรักที่เป็นเหตุเช่นนี้มันจะทำให้เรารักตัวเองเป็นและจะทำให้เรารักคนอื่นเป็นค่ะเหตุที่เรารักตัวเองอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์ตนได้ประโยชน์ผู้อื่นก็จะเป็นเหตุบนพื้นฐานแห่งความไม่ประมาทค่ะความรักเป็นทั้งเหตุและผลที่เรารักตัวเองคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์นั่นคือการมอบความรักของเราที่ได้รับมาจากบุคคลที่อยู่รายรอบเราออกไปสู่บุคคลที่ต้องการและจำเป็นคุณแม่มองว่าหุบเขาโพธิสัตว์ในยามเย็นเมื่อกี้แอบไปดูนะคะคณะแม่ชีก็รดน้ำต้นไม้เพราะวันนี้ฝนไม่ตกแต่เราไม่ประมาทว่าถ้าเย็นนี้ฝนไม่ตกคืนนี้อาจจะตกเราไม่ประมาทเรารดน้ำต้นไม้ด้วยความรักแล้วเราก็มอบความรักไปก่อนในโอกาสที่เราให้ได้เมื่อเรามีโอกาสเราให้ทันทีและแน่นอนค่ะถ้าฝนตกเราก็ย่อมจะมีความสุขมากขึ้นเพราะต้นไม้ที่ได้น้ำจากฟ้าก็จะสดชื่นมากกว่าน้ำที่ได้จากสายยางมีโอกาสที่จะขึ้นรถกลับไปที่กรุงเทพมหานครเสถียรธรรมสถานหนึ่งเพราะวันนี้มีลูกศิษย์ที่รออยู่แล้วลูกศิษย์ที่ลงทะเบียนที่เข้าไปวันนี้ก็มีแต้วนะแต้วคุณยายจะกลับไปเพื่อที่จะพาแต้วเข้าไปในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์
มหาโพธิสัตว์ที่มีแสงสว่างแห่งความรักหรอกพวกเราทำงานกันเดินทางและเรามีลมหายใจแห่งสติเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางคุณแม่ว่าก้อนหินที่ชมและกลุ่มสะใจดีวางเนี่ยคุณแม่ไม่เปลี่ยนเขาเลยแม้แต่ก้อนเดียวเพราะคุณแม่เชื่อว่าเขาทำด้วยความรักขอบคุณชมที่มีความรักชมเป็นนักจัดสวนของเราตั้งแต่ชมอยู่ที่เพเนซุลานะคะเพเนซุลาเนี่ยเป็นโรงแรม5ดาวซึ่งคุณเสถียรก็ได้วางศิลาฤกษ์ไว้จนเปลี่ยนไปหลายเชนแล้วค่ะผู้คนที่มีความรักที่อยู่รายรอบคุณแม่มีประวัติศาสตร์ในการสร้างเสถียรหนึ่งมากับคุณแม่ทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้ความรักของเราขยายออกไปมากมายยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณกลุ่มสะใจดีทำงานตรงนี้ด้วยความรู้สึกกตัญญูต่อคุณแม่กตัญญูต่อพระธรรมคุณแม่ก็รู้สึกเช่นนั้นว่าถ้าความรักมีความกตัญญูความรักจะรอดเพราะกตัญญูทำให้โรคในใจของเรารอดเวลาที่เราเดินตรงนี้ตรงบริเวณนี้จะเป็นน้ำและเป็นต้นไม้ขณะที่น้ำผ่านหินน้ำเป็นธรรมชาติที่อ่อนหินเป็นธรรมชาติที่แข็งแต่เวลาที่มีน้ำกระทบหินแล้วไหลออกไปเรื่อยๆเราจะเห็นถึงความรักของความอ่อนความแข็งที่อยู่รวมกันอย่างลงตัวคุณแม่จะลองทำให้ดูนะคะอันนี้เขามีอยู่โดยที่คุณแม่ไม่รู้ว่าเขามีน้ำอยู่เดี๋ยวลองทำให้ดูสมมติว่าตรงนี้คือน้ำที่ไหลผ่านมาเพราะเราก็รู้อยู่ว่าน้ำไหลจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำน้ำจะไหลไปทางไหนก็ได้ค่ะเพราะน้ำเป็นธรรมชาติที่อ่อนแค่เพียงเราเอาความอ่อนเนี่ยยกไว้ให้สูงส่วนน้ำจะไหลไปทางไหนก็เป็นธรรมชาติจิตเหมือนกันนะคะถ้าเรายกจิตไว้ให้สูงเราจะเห็นเลยค่ะว่าจิตที่ฝึกไปดีแล้วจะนำมาซึ่งการทวนกระแสที่จะไม่ไหลไปสู่ความต่ำอันนี้ต้องบอกขอบคุณจริงๆนะหินก้อนขนาดนี้น้ำหนักมันเยอะนะจอยดูสิหันไปถ้าเราเคลื่อนย้ายสิ่งเหล่านี้ทั้งที่เขาทำให้เราด้วยความรักนะพี่หมูคงร้องโอ๊กเลยนะเนี่ยที่จริงกำหนดการก็คือวันนี้เครนยาวจะกลับนะนี่เรายังทำงานไปไม่ถึงนี่ไป1ใน3ได้จอยคุณแม่อยากให้จอยมามุมนี้จังคุณแม่อยากให้จอยมองไปที่พระพักตร์ภริยาธราโดยผ่านมุมนี้เนี่ยค่ะตรงนี้ลูกตำแหน่งคุณแม่เลยค่ะจอยมาตรงนี้ก่อนแล้วถอยมาตรงนี้นะจากก้อนหินพระพักที่มีรอยยิ้มของพระองค์อยู่ไกลๆถอยออกไปอีกนิดนึงเราจะเห็นท่านชัดขึ้นวันนี้ฟ้าสว่างดูพยากรณ์แล้ว 80% ไม่มีฝนเป็นโอกาสที่คุณแม่จะเดินเล่นก่อนที่จะขึ้นรถในถ้ำกลางก้อนหินที่ไม่เล็กเลยค่ะแล้วมองเห็นย้อนกลับไปที่ต้นโพว่าต้นโพจะมีหินที่เป็นเหมือนกระถางและจะพยุงลากอยู่ได้เดินต่อมาทางนี้กันเนาะยาวเข้ามาแล้วเขาก็บอกเลยว่ามันคงอีกเยอะนะแม่เนาะนี่ขนาด3วันนะคะทางฝั่งนี้ยังไม่ได้ใส่เลยแต่ก็เก่งมากที่ทุกคนพยายามวางแผนที่จะทำงานให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามกำลังความสามารถของคนที่มีอยู่ซึ่งเนี่ยต้องอาศัยอะไรรู้ไหมคะอาศัยการจัดการของเครื่องมือเราถึงจะมีสิ่งเหล่านี้ได้ก็ทำให้เห็นเลยว่าก้อนใหญ่ๆอย่างนี้นะไม่ธรรมดาหรอกเป็นก้อนใหญ่ๆที่ปุ๋มสามารถหลบกล้องได้เลยอะลองเดินตามมาก็จะเห็นเลยว่าถ้าตรงเนี้ยที่คุณแม่เดินมันเป็นน้ำที่ไหลจากที่สูงลงมาอย่างไร้
ทิศทางตามที่ลองตามที่ลองลาดดูถ้าฝนตกหินเหล่านี้จะได้ทําความสะอาดจากน้ําจากฟ้าก็จะนํามาเลยล่ะค่ะซึ่งความชุ่มฉ่ำนะคุณแม่มองว่าชุ่มฉ่ำอันนี้ก็คงเตรียมไว้ในกรณีที่เป็นที่นั่งแสดงธรรมได้เลยก็ขอบใจทีมมากด้วยความรักในทีมงานเลยคุณแม่เห็นแล้วล่ะว่ามีน้ำลดแล้วนะถ้าจะเอาผ้าห่มมาแล้วจะแม่ชีน้องอะมาชุบน้ำหรือยังเด้อลูกมาห่มไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะยังเอาดินเข้ามาก่อนรถจะยังไม่ออกไปแต่อย่างน้อยเราลดน้ำแล้วห่มไว้ก่อนอย่าให้ถูกแดดอ่ะเอามาแม่ชีน้องมานี่เลยค่ะห่มได้รักเลยลูกมาอันนี้ไปขอของที่มาปุ๋มจ้ะชุบน้ำหรือยังลูกยังจ้ะต้องชุบน้ำก่อนลองไปดูซิปุ๋มเอาผ้าสีขาวไปก่อนไปสีขาวน้องเอาไปใช้เองคุณยายขอสีนั้นอันนี้น้องเอาไปใช้เองเอาเท่านี้ล่ะลูกลองไปดูห่มดูนะไปปุ๋มไปกับน้องเนาะคุณยายยืนอยู่ตรงนี้แต่แนะนำว่าขอให้ชุบน้ำก่อนไหนลองดูสิเราไม่มีกระสอบวันนี้เราก็ใช้แบบนี้แหละลองดูอันนี้ไม่ใช่ผ้าสีมาขออะไรนะคะค่ะลองดูขาดอีกกี่ผืนเอาละค่ะพรมน้ำแล้วก็คุมไว้ก่อนเดี๋ยวน้องเอาน้ำมาฉีดอีกทีได้ไหมลูกโอเคแล้วขาดอีกกี่ผืนไปหามานะจ้ะไม่ยากหรอกเนี่ยข้างล่างพรมข้างล่างคือเราฉีดน้ำลดที่ต้นไว้ก่อนอย่าให้มันระเหยเยอะแล้วก็เอาผ้าเนี่ยค่ะต้องคุมทั้งล่างและบนโดยเฉพาะในช่วงที่แดดร้อนมากๆได้ไหมก็คุมไปก่อนมันก็จะเป็นเหมือนกับความชื้นนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการของการห่มรักเลยค่ะก็ทำไม่เป็นแต่พยายามที่จะให้น้ำมันคุมไว้ก่อนอย่างเงี้ยคุณแม่ว่ามันจะพอได้คราวนี้ก็นับจำนวนเลยค่ะขอบริจาคผ้าห่มที่ใช้แล้วเอาผ้าห่มที่ใช้แล้วของแม่ชีเก่าๆมาแล้วก็สั่งซื้อให้ใหม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งน้องขอบใจนะใหญ่กี่ผืนลูกจะได้บอกว่าต้นโพสักฮะ9เจ้าค่ะถ้าผืนขนาดนี้นะคะ9สั่งมาโหล1คืนน้อง2ผืนสีขาวนั้นน้องเอาไปใช้นะลูกจ้ะเดี๋ยวคุณยายสั่งให้เลยไปเลยค่ะที่ตลาดนัดตรงไหนก็ได้เอาที่มันชุ่มๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวน้องพรมอีกทีนึงแล้วลองดูเดี๋ยวคุณยายส่งมาให้นะจ้ะขออนุญาตที่จะเดินต่อไปเพื่อที่จะพาทุกท่านนะคะได้ตรวจงานไปกับคุณแม่ด้วยแล้วก็เราจะภาวนาว่าได้รักกันล่ะค่ะขอมือหน่อยอาจจะมีให้เอาถุงมาช่วยเก็บไปเรื่อยๆนะจ๊ะวัฒนธรรมขององค์กรก็คือเราจะว่าได้รักกันแบบที่ไม่ให้ที่นี่เป็นถังขยะก็ขอบใจมากเลยเพราะเราคุยกันอยู่ในกลุ่มของนักบวชว่าเราจะมีวัฒนธรรมแห่งการเดินทางของเราที่จะไปด้วยกันด้วยดีหินก้อนเล็กๆพวกนี้จะถูกนำไปใช้เป็นเส้นทางของน้ำนะหมายถึงว่ามันจะไปอยู่ในเขื่อนของน้ำที่เราเรียกว่าอะไรนะคลองไส้ไก่เขาจะมีอะไรนะที่เขากั้นน่ะหึฝายเหรอเขื่อนเหรอภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรอ่ะชัดแดมลงได้ปะตรงนี้ไม่ได้สูงนี่มาดูตรงนี้สิมาดูแม่ชีน้องเดินทุ่มๆโอ้ใหญ่จริงๆต้นโพอายุเป็นร้อยๆปีเนี่ยเนี่ยดูสิวางหินแต่ละก้อนเนี่ยคุณแม่เดินเข้าไปยืนแล้วก็อันนี้เป็นต้นที่ถูกปลวกมาอันนี้ต้องคุมลูกเพราะว่าตรงนี้แหละค่ะเป็นรากที่มันจำเป็นที่จะต้องคุมไว้ก่อน
แล้วก็ให้เอมาดูเขาเรียกอะไรนะอาหารใช่ไหมอาหารทางผิวใช่ไหมได้ไหมทำสเปรย์เล็กๆก็ได้มาช่วยไว้ก่อนดีไหมลูกคืออย่างน้อยก็ให้อาหารไว้ก่อนนะคะเพราะกว่าจะเป็นวันที่22กว่าเราจะเอาดินมาถมตรงนี้ก็คงไม่ยกเว้นที่เราจะมีดินพอที่จะอย่างเงี้ยลูกแต่คุณแม่ต้องคุยกับต้นไม้เลยว่าขอให้อยู่นะคะขอให้ยังสืบต่อเผ่าพันธุ์นะคะให้แตกรากก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าอย่างต้นเนี้ยกิ่งกลางเนี่ยน้ำเลี้ยงอยู่ข้างในน้ำเลี้ยงไม่ได้อยู่ข้างนอกเพราะข้างนอกเนี่ยเป็นปลวกละอันนี้ขอให้เอ๋เข้ามาดูอีกทีได้ไหมให้เอ๋เข้ามาดูให้คุณแม่อีกทีหนึ่งนะคะดูต้นกลางเนี่ยคือคุณแม่ว่ารอดแหละแต่ในความรอดที่จะแตกตรงไหนให้ไปถึงที่สุดเนี่ยคือต้องอาศัยการดูแลที่อ่อนโยนตรงเนี้ยพวกเนี้ยยังสดสดแต่ข้างในเนี่ยที่ร่วงมาเนี่ยลูกเนี่ยนี่คือรังปลวกเลยเนี่ยคือปลวกเก่าซึ่งก็เป็นธรรมชาติแหละคุณแม่ว่ากิ่งไม้และปลวกเก่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วที่แบบมันอายุเยอะขนาดนี้เนาะมันก็มีการอาศัยพึ่งพิงกันมาอย่างนี้ค่ะถ้าเราทำให้ตรงนี้มันเคลียร์ได้ปุ๋ยช่วยดูนะคะลูกปุ๋มบอกพ่อเอ๋ว่าพอมันยกตั้งแล้วกลับมาเคลียร์อีกสักทีนึงแล้วก็ดูเรื่องของการช่วยนะก็ช่วยกันให้ถึงที่สุดนี่ดูเจ้านี่มันส่งฉันขึ้นรถนะเนี่ยมันหมาบ้านใครก็ไม่รู้ดูสิแลบลิ้นออกมาแล้วมีหัวใจเธอเกิดชาติหน้าอย่าเป็นหมานะหมาไปนิพพานไม่ได้นะจ๊ะนั่งส่งนั่งส่งก่อนลูกนั่งก่อนให้เรียบร้อยเฝ้าพระอริยตาราไปชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรจ๊ะเรียกเขาว่าอะไรจ๊ะหาทางออกคุณแม่หาทางออกเมื่อกี้เข้าทางไหนไม่รู้แต่ออกทางนี้แหละคุณแม่ว่าแทบจะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยนะถ้าเผื่อว่าเรามีวิธีการค้ำอย่างที่พี่ต๊อบทำสนามกอล์ฟที่ให้คุณแทนไปทางไหนดีค่ะเขาชื่ออะไรนะเอรินดำนะฮะเห็นหมามะตรงไหนใหม่ขอไปนอนไว้ก่อนมีคนดูหรือเปล่าโอเคเฮ้ยไม่ต้องเงียบหรอก Joyce เท่าไหร่คนดูสนุกสนานหน่อยฮะเท่าไหร่อ่ะคุณแม่จะพาไปแอดเวนเจอร์สะพานแห่งสติแล้วเริ่มเร็วแล้วค่ะตอนนี้สปีดเร็ว Joy ท่านหน่อยฉันไม่รู้เธอจะกระซิบทำไมเราก็เฮฮากันซะขนาดนี้เอานะคะกิฟขอบใจนะลูกจะให้เสร็จเลยหรือไงจ๊ะหนุ่มกระอามเอารถรับยายทางด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวแอดเวนเจอร์ไปเลยเจอนั้นเจอนี้หกครึ่งครับเดี๋ยวเขาจะเอาก้อนหินมาฝากไว้แถวนี้นะเอาแต่พอประมาณนะจ๊ะขอบใจลูกฝากความรักไปที่เสถียรหนึ่งไหมคะฝากไปจ้ะก็น่ารักได้ข่าวว่าใส่คุณย่าใส่ทองก็แตกแล้วเนาะโอ้แต่ว่ามาเข้าไปใกล้ยังไม่เห็นนะแต่เอากล้องจุลทรรศน์เพราะคุณย่าสูงมากแล้วก็ต้นกลางแน่นอนเลยค่ะดูสิคะคุณย่ากลางคุณย่าเป็นคนที่กวักมือเรียกต้นไม้อายุเยอะมาอันนี้คือกระใบกลางขนุนใช่ไหมจอยก็ใบขนุนแตกแล้วโอ้ยต้นคุณทวดโพต้นกลางแล้วนะคะไกลๆนั้นก็แตกแล้วทีนี้คุณแม่ก็จะบอกว่าวิธีการอีกอย่างหนึ่งของการออกกำลังกายของคุณแม่นะคะเขาบอกว่าสัปดาห์นี้คุณแม่เดินน้อยไป
เดินทีหนึ่งต้องวันละ19,000ตอนนี้เดินได้แค่59แอดเวนเจอร์กันหน่อยนะคะใครอยากไปดูที่ที่คุณแม่จะอัปเดตฉันก็อดหันมาหันไปไม่ได้แสงสวยมากเลยเธอถ่ายตรงนี้ไว้ให้หน่อยสิแสงมันมาตรงลูกตุ้มของยาวเครนที่แบบทำงานมาหนักแล้วพรุ่งนี้ต่ออีก2วันพี่หมูลุยเลยค่ะอ้าวผ่านสายสัมพันธ์นะสายสัมพันธ์ไม่ไปเหรอจ้าเสถียรหนึ่งเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรคะเนาะขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาจริงๆเป็นบารมีแห่งพระธรรมคะอ่ะไอ้ดอกชวนชมเนี่ยไอ้บอกบานชื่นเนี่ยนะมันเก่งๆนะมันส่องสีสันขึ้นมาไม่สนใจอะไรเลยนะฉันก็จะออกดอกของฉันเนี่ยมันจะมีอะไรก็ช่างมันเถอะฉันก็จะสว่างแหววของฉันอยู่อย่างเงี้ยนะแดงแป๊ดม่วงปี๊ดขาวเวอร์เนี่ยนั่นนะเหลืองนั่นเลยนะจ๊ะเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวจะแอดเวนเจอร์นะจ๊ะเจอนั่นเจอนี่บอกรถตามไปเลยค่ะเรามีโอกาสที่จะไปเยี่ยมวันนี้เงียบเลยอะทุกคนคงเหนื่อยกันคุณแม่จะพาไปดูงานของอุทัยซึ่งตอนนี้สะพานแห่งสติเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อเช้านี้เปิดหัวให้กับเวิร์กพอยต์ไปแล้วว่านะเมื่อใดที่เราทอดสะพานแห่งสติเราจะเดินจากฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นฝั่งของปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนได้แบบชนิดที่ไม่สงสัยเลยว่ามนุษย์จะพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอย่างไรนะคะนี่ไงชัดดำนี่ไงเข้ามาเลยตรวจงานสุทนด้วยชอบเดินตรวจงานไม่เช้าก็เย็นขอให้ได้ออกกำลังกายหน่อยเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะเขาเริ่มดักแล้วเพราะว่าอันนี้แหละค่ะที่จะชวนวันที่12ฮัลโหลใครอยากมาอยู่กับคุณยายนะคะเนี่ยค่ะที่จะต้องเอาเอ๊ะวันนี้มีคนบริจาค กระสอบมา2ตันเหรอคุณอะไรอ่ะจากโคราชจากปากช่องขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแม่ก็ขอบพระคุณมากเลยทุกการบริจาคของคุณที่คุณมีเนี่ยค่ะเพราะอันนี้ค่ะชุบน้ำปูนแบบหมาดๆวางลงไปให้มันซึมด้วยนะคะแต่เพื่อให้มันแบบเป็นโอกาสสำหรับการได้รับมาเนี่ยอันนี้แหละที่บอกว่าน้ำมันซึมอยู่เห็นไหมเนี่ยอ้าวนี่นะเห็นอยู่ไหมคะนี่แหละค่ะคือก้อนหินตึงตั้งแต่มีรองเท้าพี่ติ่งที่มีส้นมาให้นะคุณแม่ก็ส้นได้มากกว่าปกติไม่งั้นมันจะเกร็งเป็นตะคิวเนี่ยมานี่แล้วนี่ไงมันจะต้องมีเป็นระยะเนี่ยมาถึงตรงนี้อีกนั่นเราจะเห็นว่าตะกอนเห็นชัดเจนเลยนะเนี่ยฝนตกมาถึงนี่ข้างบนนี้ก็จะสูงกว่าเพราะว่าตะกอนมันมาอยู่กันตรงนี้เยอะเนี่ยค่ะอันนี้ล่ะค่ะเราจะเอานักศึกษานักเรียนที่เนี่ยนะคะมาอยู่กับเราต้นไม้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะเอาไปปลูกเนี่ยชมพู่พวกชมพู่เนี่ยเอาไปปลูกทางด้านโน้นนะเนี่ยชมพู่แล้วก็ไอ้ไม้กินได้เนี่ยค่ะไปลงทางด้านครัวหมดเลยย้ายเข้าบ่อยเนี่ยเขาจะลำบากนะตอนนั้นย้ายมาแล้วเดี๋ยวเรารีบเอากลับย้ายออกมาผ่านเส้นทางนี้แล้วโอ้ยสายน้ำของทองก้อนเขาเมื่อไหร่กบเนี่ยอยากดูว่าดึงน้ำขึ้นไปแล้วมันจะเป็นยังไงคือเชื่อว่ามันสำเร็จนะแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยอดไม่ได้เลยที่จะอนุโมทนาไว้ก่อนเพราะว่าชอบเห็นอยู่แล้วความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความสามารถอันหลากหลายมองไปก็จะเห็นว่าวันนี้เขาต่อท่อตรงนี้เสร็จแล้วนี่ใช้ท่อเดิมหมดยังไม่ได้ซื้อท่อใหม่เลยนะเนี่ยดึงเข้ามานี่แล้วนี่ไงทุกคนก็เตรียมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะท่อลงนี่แหละค่ะดึงน้ำจากนี่แหละค่ะขึ้นไปผ่านท่อเมื่อกี้ดึงไปเลย4เส้นปุ๊บ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 ไปจนถึงนู่นเลยค่ะสถูปะแล้วก็ปล่อยลงมาตามก้อนหินแล้วก็เวียนอย่างเงี้ยค่ะเวียนไปแม้กระทั่งต้นนี้ก็ต้องการน้ำนะกัมปูที่แบบมาแล้วอ่ะเช่นวันนี้
ฝนไม่ตกคืนนี้ฝนไม่ตกหนูช่วยดูหน่อยพรุ่งนี้คืนนี้เราจะรดน้ำกันอย่างไรบ้างยังไม่ต้องคิดอะไรเยอะความรักเป็นทั้งเหตุและผลรักในการรดน้ำต้นไม้ก็จะมีความรักของต้นไม้ที่คืนให้กับโลกเป็นผลที่ได้จากความรักที่มีเหตุจากมนุษยชาติที่พยายามทำงานความรักจึงเป็นทั้งเหตุและผลในเวลาเดียวกันนะคะโอ้โฟกลิฟต์นี่จะกลับเมื่อไหร่นะคะลูกคุณลูกศิษย์ของคุณแม่คนหนึ่งนะอยู่จังหวัดชลบุรีปุ๋มจำชื่อเธอได้ไหมให้ช้างมานอนด้วยเนี่ย3 คืนเคลียร์ตรงบริเวณที่จะทำคอนเทนเนอร์เสร็จแล้วคุณแม่ต้องขอบพระคุณนะคะอันนี้ก็ให้มาขอยืมใช้และทำงานเสร็จแล้วนะคะปุ๋มลองดูแล้วเดี๋ยวบอกคุณแม่ตอนสุดท้ายนะแต่ช้างที่มาอยู่ด้วยเนี่ยเอารถมาเตรียมที่จะกลับแล้วค่ะคราวนี้เราจะขึ้นที่สูงกันแล้วล่ะค่ะแล้วเราจะลงไปทางสะพานแห่งสติหรือเราจะไปเดินทางสะพานแห่งสติแล้วขึ้นอ่ะเดินขึ้นนะคะเดินขึ้นตรงนี้นะคะจอยแน่ใจนะคะอ่ะเลือกมาค่ะเดินขึ้นตรงนี้กับเดินสะพานเดินอะไรดีคะเดินสะพานอ่ะโอเคไปงั้นเดินเร็วหน่อยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเราจะขึ้นไปส่งทุกคนตอนพระอาทิตย์ตกก่อนที่คุณแม่จะ Adventure Journal Journey ระหว่างทางนานๆทำทีนะคะทำบ่อยๆไม่ไหวแก่แล้วเอาละได้ยินเสียงสาวๆกรี๊ดกราดกันแต่ไกลเชียวตรงนี้จะเป็นเส้นทางเดินจงกรมของเราซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยเราก็ใช้ความสามารถในการยกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้ทุกต้นเลยไว้ตรงนี้ถ้ามองไปเราก็จะเห็นสะพานเดินแล้วนะคะเห็นสะพานไหมคะคุณแม่พาทุกคนเดินขึ้นสะพานแล้วค่ะจอยมานี่ก่อนจอยเข้ามาเร็วจอยเร็วเธอเห็นนางกินนารีของฉันไหมดูสิดูมันสิเบลวิวออดทำไมเจอคุณยายเจอถึงจะลงไปนั่งของเธอตามปกติเลยเห็นยังนางกินนารีของฉันเบลวิวออดลงไปแล้วมานี่ดีกว่าก็บอกแล้วว่าได้ยินเสียงมันเลยอ่ะเสียงเขาบอกว่าเสียงผู้หญิงเนี่ยมันเป็นภัยจริงๆนะนี่เธอไอ้พวกนี้ปุ๋มต้นไม้ตรงนี้ต้องดูเรื่องน้ำให้พอเลยเนี่ยตรงนี้ต้องพอเลยลูกแม่ค่ะถ้าพรุ่งนี้เช้าตรงนี้ยังเหี่ยวอยู่ปุ๋มต้องดูเป็นพิเศษแล้วก็อันนี้เขาเริ่มทาสีเขาทาสีบ้างแล้วก็ลองจับตรงนี้ปลูกยังไงนะค่ะเวลาคุณแม่เดินผ่านตรงนี้คุณแม่จะมองลงไปนั้นดอกไม้ที่จะปลูกตรงนี้ต้องเป็นดอกไม้ที่บานบนบานบนก็คือมองลงไปแล้วเห็นดอกเช่นดอกพุทธดอกรั่นทมหรือดอกอะไรที่บานบนเพราะมันอยู่ใต้เราอันนี้ใส่ได้อีกเลยค่ะก็เป็นโอกาสแล้วก็ตอนนี้ก็อุทัยก็ใช้วิธีการให้ผ่านทางนี้ได้อ๋อต้นขานางสดแล้วเนาะของง้วนนะขานางเนี่ยก็กลับมาตึงได้ละค่ะก็ตอนนี้เราก็เดินขึ้นภูเขานี้โดยการผ่านอ
ใส่ตรงนี้อีกหน่อยโดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นไม้ผลนะเอาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะจัดลำดับก็เราก็เดินขึ้นมาละมองเห็นย้อนไปก็จะเห็นแล้วล่ะค่ะถ้าท่านจำได้ว่าพวกเราเดินขึ้นมาที่นี่ในวันที่เรายกหินขึ้นข้างบนแรกๆเราก็รู้สึกว่ามันขึ้นยากใช่ไหมคะวันนี้เราตอบโจทย์แล้วว่าเรามีสกายวอล์กที่เดินขึ้นมาแล้วเรากำหนดต้นไม้ของเราเลยว่าต้นไม้ที่อยู่ในระหว่างการเดินต้องเป็นต้นไม้ที่สูงอย่างเช่นต้นขานางอย่างเงี้ยพอเจอขานางสูงๆแล้วเราเดินผ่านมาเหมือนเราเดินผ่านป่าก็นี่เป็นอีกหนึ่งของการวางแผนการทำงานนะคะแล้วถ้ามีบ่อน้ำมีเสียงสาวๆอันนี้ก็ปกติแล้วค่ะก็พุทธเจ้าบอกว่าผู้หญิงนะอาบน้ำก็อย่าส่งเสียงมันเรียกโจรหัวเราะละลีละลิกเนี่ยก็เรียกโจรอันเนี้ยพอเจอคุณยายนะรีบเลยเห็นไหมฮะก็มีความเป็นไปได้ค่ะมนุษย์ปุถุชนนะคะก็ยังต้องให้เวลาและที่สำคัญสำหรับคุณแม่ก็คือความรักที่มีเงื่อนไขก็จะยังไม่ทำให้เราเปิดใจแต่ถ้าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขก็จะทำให้เราเปิดใจและที่นี่ก็จะเป็นที่ปลอดภัยเรื่องของพระธรรมวินัยก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะดำรงอยู่ในโลกที่มันอยู่ยากเนี้ยได้อย่างปลอดภัยมันจะหยุดคนเดียวไม่ได้มันต้องช่วยกันสร้างทีมเวิร์กมันจะหยุดทันทีเมื่อเปลี่ยนยูนิฟอร์มไม่ได้แต่มันต้องสร้างพระธรรมวินัยที่จะประคับประคองชีวิตของเราให้รอดพ้นจากกิเลสนะคะเมื่อมองไกลออกไปอีกหน่อยคุณแม่ก็รู้ว่าบ่อของ SCG น้ำยังลดอยู่ยังขอให้เติมน้ำแล้วดูซิว่ายังลดอยู่ไหมยังเติมน้ำอยู่นะคะแล้วถ้ายังลดอยู่เราก็จะได้รู้วิธีการแก้ไขเพราะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณบ่อที่ใหญ่มากก็จะมีน้ำถึง3ระดับคุณแม่มองฟ้าวันนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณทุกความรักที่มีต่อมวลมนุษยชาติจริงๆการรักตัวเองให้เป็นและไม่เป็นทุกข์ก็เป็นหนึ่งในความสำเร็จของการที่จะทำให้โรคนี้ไม่ขาดรักนะคะถ้าความรักมันทำให้ตัวเองรู้สึกเจ็บช้ำก็ต้องกลับไปดูว่าเฮ้ยเรารักเป็นหรือเปล่าจริงๆแล้วความรักเนี่ยเป็นทั้งเหตุและผลไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกต้องขยาดหรือกลัวมันแต่ถ้าคุณรักอย่างไม่ประมาทเหตุคุณดีผลก็ดีแต่ถ้าคุณรักอย่างประมาทเหตุคุณพลาดผลก็พลาดค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องให้โอกาสนะคะกับตัวเองเป็นใครที่รู้สึกช้ำผิดหวังต่อความรักของตัวเองก็กรุณาให้อภัยต่อตัวเองนะคะหันกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วมองสิ่งที่เราช่วยกันนะคะที่จะยกท่านขึ้นมาเป็นต้นโพต้นที่เรายกขึ้นมาที่นี้ต้องถือว่าเป็นโพต้นสำคัญที่เรายกกันในช่วงเวลา2สัปดาห์นี้และต้นนี้ก็เป็นต้นที่อยู่หลังพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักถ้าเดินโดยรอบแล้วต้นนี้กับต้นที่ยกเมื่อวานนี้ขนาดพอกันเลยค่ะแต่ว่าเชฟองค์นี้กลมองค์นั้นจะแบนนะคะซึ่งเราก็ต้องขอบคุณสำหรับการมอบมาของทุกคนที่ช่วยกันรดน้ำต้นโพต้นนี้มาจนถึงพวกเราในทุกวันนี้ค่ะและแน่นอนค่ะคุณแม่จะจบลงในเรื่องของการพาพวกเรามาที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนื่องจากว่าเราขึ้นมาอยู่ชั้นบนจอยอาจจะลำบากในการที่จะถ่ายก็จะมี2วิธีก็คือคุณแม่ไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วจอยอยู่ฝั่งนี้เอาไหมมาจอยมาอยู่ฝั่งนี้เอาได้งั้นจอยไปฝั่งนู้นนะคะแต่ถ้าจอยอยู่ฝั่งนี้จอยจะอันตรายน้อยจอยมาอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ไม่เป็นไรคุณแม่จะเดินมาทางนี้เองค่ะโอเคไหมคะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่จอยอย่านั่งนะจอยอย่านั่งนะ
เดี๋ยวจะไม่เจอจอยกิ้งไปไม่ดีไม่ได้ถ้างั้นจอยมานี้จอยมาทางฝั่งนี้จอยมายืนทางฝั่งนี้จ้ะเรากำลังหามุมที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานกันอยู่ค่ะสลับกันนี่ก็ได้เดี๋ยวจะดีหมายความว่าไม่ต้องเห็นท่านใช่ไหมอ่ะโอเคคุณแม่ไปยืนอยู่ทางนี้เลยคุณแม่ไปอยู่ปลายสุดแล้วกันเราทำงานกันแบบชนิดปรึกษาหามุมกันเลยนะคะโอเคไหมมีคำถามไหมคะปุ๋มมีคำถามไหมคะลูกถามว่าคุณแม่ตรวจสุขภาพเป็นยังไงบ้างเจ้าคะยังไม่ได้ไปฟังหมออะไรวันนี้คุณหมอนัดบอกคุณหมอนัดอาทิตย์หน้าได้ไหมคะเพราะอาทิตย์นี้ก็อยู่กับการทำงานที่นี่เมื่อวานนี้ไปใช้เครื่องมือตรวจคุณแม่ว่าทุกอย่างคงโอเคนะแต่ไม่ประมาทนะคะอาทิตย์หน้าก็จะได้รับผลแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบขอบคุณที่เป็นห่วงคุณแม่ค่ะขอบคุณคำสอนของคุณแม่ค่ะแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติที่นี่ค่ะแล้วจะตามมาทำบุญที่นี่ด้วยนะคะอนุโมทนาลูกอยากให้มากันที่นี่คือบ้านของเราสร้างยากจึงต้องช่วยกันมาใช้คำว่ามีศรัทธาที่จะมีปัญญาร่วมกันนะคะศรัทธาที่ไม่ขาดปัญญาก็จะทำให้เราสามารถทำของยากให้ง่ายได้เพราะความเพียรที่มีศรัทธาและมีสติร้อยละไว้ด้วยใจที่ตั้งมั่นด้วยกำลังของสมาธิเนี่ยปัญญาจะเป็นตัวผนวกเลยค่ะสติปัญญาก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราขาดไม่ได้ถ้าเราทำของยากคุณแม่ก็อนุโมทนาค่ะวันพรุ่งนี้ยังมีต้องการคนเย็บผ้าอีกไหมเจ้าคะคุณแม่ว่าไปเถอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการทำงานเหมือนเราเย็บธงมนเนี่ย5,000หลาหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้อง 5,000 หลาล่ะแล้ว 5,000 หลาเนี่ยมันต้องใช้คนเป็นคู่กันตอนนี้เรามีจักรทั้งหมดเนี่ย14ตัวเราต้องใช้คนเนี่ย2คนนะคะจาก1ตัวเนี่ยใช้คน2คนดึงคนเย็บคนและอีกคนหนึ่งต้องม้วนเพราะฉะนั้นแทบจะเรียกว่า14ตัวใช้3คนก็เท่าไหร่ล่ะนั่นล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีคู่แล้วเราอาจจะคนที่จะไปช่วยกันเย็บมันต้องสลับกันนะเพราะเขาอยากให้เสร็จภายในวันเสาร์เหมือนทำจุลกฐินเลยอะสร้างเจดีย์ได้ผ้า 5,000 หลา5สีโดยการเย็บวันเดียวไปเถอะค่ะแล้วก็มีป้าตุ๊กก็จัดเลี้ยงข้าวแล้วก็ไปช่วยกันไปทำอะไรอย่างน้อยก็ไปฟังธรรมคุณแม่นะคะพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะมีตั้งแต่รายการ9โมงเช้านะคะกับพี่ปุ๋มลัญญาจากนั้นก็จะมีการพูดคุยไปจนถึง11โมงแล้วก็มีท่านเจ้าภาพที่ถวายกังหันที่เป็นโซลาร์เซลล์ที่เสถียรหนึ่งซึ่งต้องใช้ถึง2ตัวก็จะไปอนุโมทนาร่วมกันทานข้าวกลางวันเสร็จแล้วตอนบ่ายคุณแม่ก็มีการพูดคุยกับน้องวงเคลียน้องแพทนะคะซึ่งก็น่ารักนะคะก็จะไปพูดคุยเพื่อที่จะเก็บเป็นงานที่ทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ตอนนี้เองก็มีลูกหลานหลายคนไปขอปฏิบัติอยู่ก็เดี๋ยวจะกลับไปเจอแต้วนะคะก็วันเสาร์ก็ถือว่าเป็นการให้โอวาทสำหรับแม่ชีที่บวชมาครบ7วันด้วยก็บวชตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วจนถึงเสาร์นี้นะคะก็จะทยอยบางคนบวช9วันก็เตรียมตัวสึกใครที่ไม่สึกก็อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์หรืออยู่ต่อไปเลยคุณแม่ก็ต้องให้โอวาทนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่คุณแม่ต้องทำงานทั้ง2ที่เพื่อจะทำให้คนทั้งกรุงเทพก็ได้พบคุณแม่แล้วก็คนทั้งทางหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะวันที่คุณแม่ก็กลับมาที่นี่นะคะนั่นหมายความว่าคุณแม่เสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณแม่อยู่ทั้งเสถียรหนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์ก็กลับมาที่เสถียรสองเพราะวันนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นรถกลับไปก็สวนกับคนที่ออกคุณแม่ก็เข้าก็จัด
ทราฟฟิกให้ดีไม่แจมก็เป็นอะไรที่แบบคือที่เลือกอยู่ที่นี่ที่มากหน่อยก็เพราะว่าเนี่ยบรรยากาศอย่างนี้แหละค่ะลมโชยๆทุกอย่างดูโปร่งเบาเป็นโอกาสนะถ้าจะมาที่นี่เนี่ยเป็นโอกาสเสาร์อาทิตย์มาได้เลยวันนี้คุณแม่วางแผนถึงขั้นที่เรียกว่าถ้ามีคนมาบวชซึ่งตอนนี้40กว่าคนแล้วนะคะก็คงเกินครึ่งร้อยละเราจะมีคอนเทนเนอร์มาเป็นกุฏิแล้วก็สร้างกุฏิทางด้านหลังนี้ไว้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็หาเต็นท์ใครมีเต็นท์ใครที่ใช้เต็นท์เดินป่าแล้วตอนนี้ไม่ได้เดินป่าจะไม่ให้เขายืมใช้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็กำลังติดต่อเต็นท์ที่เต็นท์ใหญ่ๆของบริษัทอะไรอ๋อแสงทองเต็นท์นะคะกำลังติดต่ออยู่ว่ามีเต็นท์ใหญ่ๆให้เราเช่าเอาไว้สำหรับการอยู่คนจำนวนมากในช่วงเวลาของวันที่4 5 6ของเดือนกรกฎาคมในช่วงที่เรามาปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งก็จะอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำมาอัญเชิญสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็จะบวชพุทธสาวิกาในวันที่4ค่ะก็ถ้าใครสนใจที่จะมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกันนะคะก็สมัครบวชเข้ามาได้ค่ะก็พยายามกันอยู่นะคะคุณแม่คิดว่าทำได้ก็วันนี้อัศวินที่อยู่รอบๆคุณแม่ก็พยายามกันมากเลยที่จะหาความสำเร็จร่วมกันวันนี้เสี่ยนินก็บอกว่าเดี๋ยวคุณยายกลับไป2วันเดี๋ยวผมกลับมาผมทำถนนวีลแชร์ให้คนขึ้นไปแตะพระพุทธชยันตีองค์ดำได้แบบแล่นขึ้นไปได้เลยก็อันนี้ก็ดูแลผู้สูงวัยนะคะในขณะที่อาจารย์ทองก้อนเองก็วันนี้ลาไปทำธุระที่ตรังกับหมูปล่อยอ่ะนี่หมูปล่อยส่งคำคมมาหรือยังลองดูสิแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้น้ำที่เมื่อกี้เราเช็คดูนะคะทำน้ำตกให้เสร็จกลุ่มของยาวเคนก็จะทำงานต่อไปอีก2วันจนกว่าจะมีเวลาที่เขาว่างเขาก็จะมาจอดที่นี่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆคุณแม่ก็จะกลับมาอีกทีนึงยกหินตรงนี้ไปกับบริษัท SCG ที่จะมาทำน้ำตกบริเวณนี้ก็ซับงานกันตอนนี้ถ้าใครเป็นผู้รับเหมาว่างๆมาช่วยกันก็ได้ค่ะเพราะตอนนี้เราทำงานกันหลายจุดอาจารย์น้องสมนะคะก็ไปดูแลเรื่องของการทำหมู่บ้านคอนเทนเนอร์ส่วนพี่เบิร์ดกับน้องแคลร์ก็จะทำตรงนี้เป็นกุฏิของแม่ชีแล้วก็จะมีสำนักงานที่ยื่นออกไปสิ่งเหล่านี้ค่ะจะอะไรที่เสร็จทันวันอาสาฬหะก็เสร็จไม่ทันก็เสร็จทุกวันจนกระทั่งเรามีที่ที่จะทำให้คนมาปฏิบัติธรรมที่นี่พอที่จะพักค้างได้เป็น day and night ได้ที่เสถียร1 day and night ยังไม่เปิดต้องทำ2หลักสูตรให้ครบก่อนส่วนที่นี่เนี่ยถ้ามีที่พักก็สามารถทำ day and night ได้เลยค่ะนี่ก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้6โมงครึ่งหรือยัง50แล้วอ้าวก็ต้องไปแล้วสิอยากเห็นคุณแม่เดินทางไม่มืดนักก็ต้องให้คุณแม่พักตอนนี้นะคะปุ๋มจ๊ะไม่มีคำถามแล้วหมูปล่อยไม่ส่งคำถามไม่ส่งมาเหรอเป็นไปไม่ได้นะที่หมูปล่อยเขาจะไม่ทำเขาเป็นเด็กมีความรับผิดชอบนะช่วยดูก่อนเดี๋ยวพี่ติ่งรอนะพี่ติ่งรออยู่ถ้าเผื่อว่าหมูปล่อยได้ยินคุณยายพิมพ์เข้ามาใหม่เลยนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้คุณยายมีแบ็คอยู่คนเดียวแล้วก็จอยเห็นไหมล่ะดูทางด้านหน้าเอาไม่มีเหรออ่ะงั้นแสดงว่าทุกคนก็อาจจะติดอะไรสักอย่างนึงไม่เป็นไรความรักเป็นทั้งเหตุและผลรักเป็นไม่เป็นทุกข์รักไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้เราทุกข์แต่ความยึดมั่นถือมั่นในรักต่างหากที่เป็นทุกข์วันนี้ก็เอาคำคมของคุณยายนะคะอะไรนะคะจอยหืมเดี๋ยวรอนิดนึงก่อนอะไรเหรอจ๊ะรอหมูปล่อยนิดนึงใครบอกให้รอเห็นบอกว่าพี่ติ่งบอกว่าส่งมาแล้วใช่ไหมอ้าวแสดงว่าพี่ติ่งเห็นแล้วว่าสิพวกเรามัวแต่ดูหินมาแล้วค่ะบางครั้งจะซึมแต่หมูปล่อยเหรอซึมจริงเหรอลูกหมูปล่อยซึมเหรอซึมมันก็จะเศร้านะลูกมันรากเดียวกันนะ
มันยากนะลูกบางครั้งถึงจะซึมแต่ไม่เศร้าโอ้ตัดรากได้เร็วอย่างนั้นเลยเหรอจ๊ะถ้าหมูปล่อยอยู่ยายก็จะคุยอย่างนี้แหละเพราะเมื่อใดก็ตามที่จิตมันซึมเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความเศร้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปล่อยให้จิตเราซึมเราก็จะไม่เศร้านะคะบ่อน้ำอาจซึมหรือเปล่าบ่อน้ำอาจซึมแต่เราไม่เศร้าแต่เราไม่เศร้าอ้าวนั่นแสดงว่าพี่ปุ่มอ่านผิดเอ้าใหม่ค่ะบ่อน้ำอาจซึมโอเคอืมเราไม่เศร้าไหมอ่านผิดไปความหมายผิดเลยคุณยายต้องอธิบายใหม่เลยเป็นไปได้เป็นไปได้ลูกที่บ่อน้ำจะซึมแล้วเก่งมากเลยหมูปล่อยบ่อน้ำซึมแล้วใจไม่เศร้าอันนี้ยายเห็นด้วยโอเคเห็นไหมถ้าอะไรมันผิดยายก็จะบอกว่าเฮ้ยเราอย่าผ่านถ้าใจเราซึมมันต้องเศร้าแน่เพราะฉะนั้นถ้าบ่อน้ำซึมแล้วใจไม่เศร้าโอเคลูกหลานฉันเก่งหลานฉันอีกแล้วสิใช่ไหมก็หลานใครล่ะก็หลานของโลกนี่แหละนะคะงั้นวันนี้คุณแม่ขออนุญาตที่จะเดินทางกลับไปอีกสักประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงที่เสถียรหนึ่งเพื่อที่จะพบกับพวกเราพรุ่งนี้9นาฬิกานะคะจะเป็นโอกาสที่เราจะได้พูดคุยกันในธรรมะสวัสดีไลฟ์มีปุ๋มรัญญานะคะเป็นพิธีกรร่วมและวันอาทิตย์อ้อมสุนิสากับโรงเรียนพ่อแม่หลายคนถามว่าวันอาทิตย์นี้จะทำโรงเรียนพ่อแม่หรือไม่ทำสิเพราะมันเป็นเดย์แคมป์นี่มันไม่ใช่เดย์แอนไนท์นะคะส่วนเดย์แอนไนท์เนี่ยคุณแม่ว่าน่าจะเข้าพรรษาแหละถึงจะทำได้เพราะว่ามันก็ต้องผ่านโควิดไปจนแน่ใจว่ามันไม่กลับมาอีกถ้าเวฟมันไม่ขึ้นอีกยายว่าเราก็ทำได้นะคะหลานๆพบกันในวันอาทิตย์นี้กับโรงเรียนพ่อแม่นะลูกส่วนวันนี้ถึงแม้ว่าบ่อจะซึมแต่ใจไม่เศร้าเป็นคำตบท้ายที่เราจะบอกว่าความรักเป็นทั้งเหตุและผลความรักเป็นอะไรที่พวกเราต้องการกันทุกคนรักตัวเองเป็นก็ไม่เป็นทุกข์นะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะคุณยายจะเดินผ่านตรงนี้จบลงแบบชนิดที่กลับไปฟังเสียงนางกินนารีสีขาวทั้งหลายนะคะเดี๋ยวเห็นคุณแม่ก็จะแบบตกอกตกใจเดินไปให้เห็นเลยค่ะว่าสะพานแห่งสตินี้เป็นหนทางที่จะทำให้เราเชื่อมระหว่างฝั่งหนึ่งระหว่างของปุถุชนเข้ามาสู่ความเป็นอริยชนเมื่อใดที่ทอดสะพานแห่งสติเราจะเปลี่ยนความเป็นปุถุชนเข้าสู่อริยชนได้นะคะพรรษานี้เป็น40พรรษามีดวงตาเห็นธรรมนะคะธรรมสวัสดีค่ะดูมันมันน่ะรู้จักอายนะแต่มันไม่หยุดนะ